ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้เป็นวันที่3เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2564วันนี้ผมได้อภะของหลวงปู่ยันโตพรหมรังสีเป็นผู้ปลุกเสกนะครับแต่ไปบรรจุกุที่บางขุนพรหมนะครับวัดบางขุนพรหมวัดอับดุลรสนะครับนะครับในปีพ.ศ. 2413นะครับนะครับผมจะเอาพระพิมพ์เส้นได้นะครับพระพิมพ์เส้นได้บางขุนพรหมหรือเป็นพระที่ของปู่ยันโตพรหมศรีเป็นผู้ปลุกเสกนะครับนะครับเอาให้ทุกท่านได้ประทับรับชมวันนี้นะครับก็จะเอาพระบางขุนพรหมที่เนื้อแกร่งแข็งแข็งหักไม่หักนะครับเป็นพระที่มีคาบกรุนะครับคาบกรุแล้วกรุคล้ายๆฟองเต้าหู้นะครับนี่ครับเนื้อมีออกเหลืองๆน้ำมันตั้งอิ้วนะครับเห็นไหมครับเป็นธรรมชาติเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600X ให้ทุกท่านได้ปรับรับชมนะครับได้เรียนรู้นะครับนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือนะครับนี่คือรอยที่เขาแยกอันออกมาครับพอพระเขาติดกันนะครับพอพระเขาติดกันเสร็จเขาก็เอาแยกออกมานะครับแยกออกมาจากพระนะครับจากอีพระอีกองหนึ่งนะครับก็เป็นรอยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีรอยครับรอยบุ้มครับนี่ครับนี่ครับรอยพวกนี้นะครับคือจากเป็นเนื้อพระงอกขึ้นมาครับงอกขึ้นมานะครับงอกขึ้นมานะครับมีสูงมีต่ำนะครับดูครับธรรมชาตินะครับดูครับเห็นไหมครับนี่นะครับแล้วก็เป็นฟองนะครับเป็นฟองน้ำเต้าหู้นะครับดูครับเป็นคราบนะครับนี่ครับผมจะลงให้ดูนะครับนี่ครับบางเฉียบองค์นี้ครับพิมพ์เส้นได้นะครับอันนี้ก็พิมพ์เส้นได้นะครับดูครับนี่คราบเคยกินเต้าหู้ไหมครับเนี่ยนี่ก็เต้าหู้ครับฟองเต้าหู้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือฟองเต้าหู้นะครับนี่นะครับพวกนี้ครับแบบนี้ครับเดี๋ยวพระก็จะหดตัวกร่อนนะครับดูกร่อนนะครับดูครับพิมพ์เส้นได้นะครับเส้นเล็กๆนะครับดูครับเดี๋ยวจะลงขยายด้วยกล้อง 1000X แล้วก็ 1600X ให้ดูนะครับนี่ครับเราขยายด้วยกล้อง 1000X ให้ดูครับดูครับนี่คือฟองเต้าหู้นะครับนี่คือขูดไม่ออกนะครับนี่จับตัวเป็นก้อนนะครับดูองค์ผ้าครับกร่อนกร่อนมาแล้วครับดูครับกร่อนนะครับดูเขากร่อนนะครับเขาหดเขาเหี่ยวเขาแห้งเขาหดนะครับดูครับนี่คือพระสมเด็จบักขังพระบางพรมในยุคอายุมากกว่า100อายุ150ปีนะครับตีไป150ปีนะครับดูความกร่อนนะครับความกร่อนของพระครับคือพระเขาหดลงไปเขาเจอมวลสารเขาหลุดออกมาเขากลายเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วพระเขามีส่วนที่ย่อยสลายได้นะครับในเนื้อพระนะครับที่อยู่ตอนที่ผสมแล้วก็เหี่ยวหดเน่านะครับแห้งไปแล้วก็ย่อยสลายไปแล้วเขาก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับนะครับเดี๋ยวนี้ฟองเต้าหู้นะครับที่บอกฟองเต้าหู้นะครับนี่คือที่ว่าเขาหากันเนี่ยครับเนี่ยคือฟองเต้าหู้ครับฟองเต้าหู้เป็นสีแบบนี้นะครับตีออกแบบนี้นะครับพระบางผมต้องเป็นสีอย่างนี้นะครับทำไมเป็นสีครับเพราะว่าเขามีน้ำมันตั้งอิ้วผสมนะครับนี่ครับดูครับนี่ความกร่อนของพระนะครับดูครับดูครับดูซุ้มนะครับดูครับนี่คือพระบางพรมนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะครับเนื้อจะขาวนะครับเนื้อครับดูสันนะครับเนี่ยดูสันครับสันขอบก็สูงนะครับเล็กแต่สันสูงนะครับต้องสังเกตนะครับขอบวัดบางพรมเนี่ยเล็กแต่สันสูงนะครับสูงชันนะครับเรามีหดนะครับนี่คือบางพรมนะครับแล้วจะแกร่งมากครับหดแบบพระนี่เขาแก่เนื้อปูนเขาจะแกร่งมากครับแกร่งคือผู้นี้ต้มไม่ออกนะครับแปลงทองเหลืองขัดไม่ออกนะครับแกร่งมากครับแกร่งจริงๆนะครับแกร่งมากครับเพราะเขาจับตัวกันเป็นปูนเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วครับนะครับเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วครับดูครับพวกนี้ครับผมจะเอาแปลงทองเหลืองถูไม่ออกนะครับเพราะแกร่งมากครับดูครับพระเขาหดนะครับดูครับหดเป็นเส้นกินตัวหมดครับนี่ครับกินตัวมันนะครับนี่ครับคือต้องดูชัดๆอย่างนี้ครับชัดๆอย่างนี้นะครับชัดๆนี้ครับ
ผมถึงบอกว่าพระโบราณที่มีอายุมากกว่า150 ปีเนี่ยจะชี้ตำหนิไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาจะหดเขาเหี่ยวเขาแห้งเขาย่นเขาย่อไม่เหมือนกันนะครับเขาย่นเขาย่อไม่เหมือนกันนะครับดูครับดูเรื่องความเก่าความหดนะครับดูครับดูครับนี่ก็คือพระบางขุนพรหมนะครับดูเขาใสเอาขึ้นมาครับข้างคาบกุนะครับขึ้นมาครับดูครับนี่คือพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้นะครับได้จริงๆนะครับดูครับนี่ต้องอย่างนี้นะครับนี่คาบนี่ต้องอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูจะเห็นว่าคาบนี้จะสวยยังไงครับฟูยังไงแล้วแก่งยังไงนะครับอันนี้เราดูด้วย 1000x นะครับ 1000x ก่อนนะครับนี่ครับดูครับอยากให้ทุกท่านได้เรียนรู้ศึกษาว่าพระองค์พรหมน่ะจะเป็นอย่างนี้เนื้อจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนะครับเราจะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเอาไปฝากกุในตอนที่สร้างจำนวนบางพรมไม่พอนะครับก็เอาไปฝากลงกุคือพระสองคองก็มีนะครับมีอยากให้ดูนะครับมีให้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นจะมีปั๊มตาด้วยนะครับปั๊มตาตาวัดใหม่อัตราลดนะครับนี่ครับดูด้านหลังนะครับดูครับนี่ครับเขาจะงอกแบบนี้นะครับแคลไซต์ครับนี่คือด้านหลังครับจะงอกแบบนี้นะครับมันผมจะงอกขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่ครับงอกมานี่ครับนี่ขนาดพระได้ผ่านการล้างเรียบร้อยนะครับล้างออกมาก็ยังสวยอยู่นะครับดูครับมีคราบกรุคราบอะไรติดอยู่นะครับดูครับนะครับนี่ครับดูครับขอบสวยครับดูครับสวยครับดูครับกรุคืองอกขึ้นมาดูงอกหนูพระของงอกขึ้นมาครับนี่คือพระงอกนะครับงอกขึ้นมานะครับคือเขางอกงอกขึ้นมาเป็นแคลไซต์นะครับดูครับนี่เขางอกขึ้นมานะครับงอกขึ้นสูงจากนี่ผิวผ้างอกขึ้นมาแต่ผ้านี่เขาติดกันนะครับเขาก็แยกออกผ้าออกมาเขาเป็นรอยนะครับเป็นรอยนะครับนะครับแกร่งมากครับผ้านี่แกร่งมากดูครับแคลไซต์แคลไซต์นะครับเนี่ยนี่คือแคลไซต์นะครับนี่คือแคลไซต์ของพระบางพรมแล้วแกร่งมากครับไม่ต้องกลัวเลยครับแกร่งมากครับพวกนี้บางพรมที่แกร่งมากนะครับดูมวลสารครับเนี่ยเม็ดแดงแดงเม็ดดำเม็ดอะไรพวกนี้มีหมดแล้วครับมวลสารนะครับนี่ครับบางพรมนะครับมีครับบางครับมวลสารมีครับพวกนี้ครับนะครับมีมวลสารนั่นแหละครับนี่ครับมวลสารครับทํากล้องไม่ได้มาตรฐานก็จะมองเห็นมวลสารครับบางพรมเขาบอกว่าบางคนบอกบางพรมมีมวลสารน้อยครับมีครับมีแต่ถ้าดูที่ว่าองไหนโดดได้ไอ้ผสมได้เยอะนี่ครับเหล็กไหลพงไพดำนะครับเห็นไหมครับนะครับมีครับแต่มีน้อยมากครับเพราะพระสร้างในยุคปลายครับยุคปลายตอนปู่ยันตัวพงศรีสุดครั้งท่านก็วัยชรานะครับวัยชรานะครับนี่ครับนี่ครับดูแคลไซต์ครับเนี่ยนี่แคลไซต์ครับนี่ครับดูครับเดี๋ยวจะลงเหยด้วยกล้อง 1600x นะครับให้ทุกท่านชมนะครับครับเราลงขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่านี่ครับนี่พระพักนะครับดูความหดย่นย่อของพระนะครับดูครับนี่ครับดูความเหี่ยวความหดขององค์พระนะครับพระเกศนะครับดูครับนี่ครับธรรมชาตินะครับนี่คือบางองค์พรหมนะครับเนื้อจะขาวนะครับบางพรหมนะครับดูแคลไซต์ครับเป็นก้อนๆนะครับนี่แคลไซต์ครับเห็นไหมครับแคลไซต์ขึ้นมาเป็นก้อนๆนะครับดูซุ้มก็ขนาดซุ้มเล็กๆเส้นได้นะครับยังม้วนเลยครับดูครับซุ้มยังม้วนเลยครับนะครับดูซุ้มพระนะครับเนี่ยซุ้มเล็กๆเองครับซุ้มพระเนี่ยม้วนครับนะครับม้วนบิดแล้วครับนี่ครับนี่ครับเอกลักษณ์ของพระบางพรมนะครับเขาจะดูตรงดูคาบนี้ครับเนี่ยคาบกรุครับนี่คาบกรุครับนี่ครับนี่ครับนี่คือคาบกรุบางผมจําให้ได้นะครับจะมีสีเหลืองๆนะครับสีเหลืองๆขุ่นๆขาวๆนวลๆนี่ครับพวกนี้ครับคือคาบกรุคาบกรุนี่ครับนี่คือคาบกรุนะครับคาบกรุแล้วก็มีคาบน้ํามันทางอิ้วนะครับนะครับคล้ายๆสีเหมือนฟองน้ําเต้าเอน้ําเอครับฟองเต้าหู้นะครับดูครับเห็นมั้ยครับนี่ครับนี่ครับฟองเต้าหู้ครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือฟองเต้าหู้แล้วต้องแกร่งพวกนี้แกะไม่ออกนะครับถูไม่ออกนะครับจะติดอย่างนี้ครับ
นี่ครับเรียกฟองเต้าหู้ครับนี่ครับนี่ครับดูไว้ครับถ้าคนไม่เคยเห็นนะครับนี่คือพระบังพมครับนะครับเห็นไหมครับนี่คือฟองเต้าหู้เป็นอย่างนี้นะครับท่านเคยกินเต้าหู้ไหมครับนี่นะครับเป็นฟองเต้าหู้ครับนี่ครับเป็นออกสีเหลืองๆมาอย่างนี้นะครับถ้าออกเป็นสีอื่นเก๋นะครับนี่ครับออกสีอย่างนี้นะครับนี่ครับดูครับนี่ฟองเต้าหู้ครับนี่เนี่ยดูครับนี่คราบเป็นมีหลายสีนะครับขาวขาวนี่แคลไซด์นะครับขาวขาวนี่คือแคลไซด์ครับนี่ครับนี่ครับนี่คือครับนี่คือพระโบราณต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ดูครับเนี่ยถ้าลงกล้องดีๆอย่างนี้ก็จะเห็นของแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่คือคราบกรุนะครับคราบกรุนะครับนี่เหล็กไหลพงไพ่ดำดำๆนะครับดำๆนะครับเหล็กไหลพงไพ่ดำนะครับนี่ครับคราบน้ำมันตังอิ้วนะครับคราบน้ำมันตังอิ้วจะเยอะครับนี่ครับแบบนี้ครับนี่ครับนี่เรียกอันนี้ก็สุมมวลนะครับสุมมวลนี่ครับดูคราบกรุนะครับกรุต้องเป็นอย่างนี้นะครับคราบกรุแห้งๆนะครับต้องแห้งอย่างนี้นะครับคราบกรุต้องแห้งอย่างนี้ครับนี่คือความแห้งจะแห้งแบบนี้นะครับกรุบางพรมนะครับแห้งแบบนี้นะครับนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่กุแป้งกุกาวนะครับต้องแบบนี้นะครับให้ดูกุครับจะได้ดูกุเป็นแล้วก็แห้งแบบนี้ครับแห้งเหี่ยวอย่างนี้นะครับแล้วก็ฟูนะครับเป็นฟองเต้าหู้นะครับนะครับนี่ครับจะได้เป็นนะครับท่านแล้วพิมพ์พระไม่ต้องดูครับเพราะองค์ผมมีหลายพิมพ์มากครับมีทั้งฝากก็มีหลายพิมพ์มากครับดูเนื้อให้ออกดูความเก่าให้ได้ครับดูครับนี่คือจะแห้งอย่างนี้นะครับดูความแห้งนะครับนี่ก็คือกรุพักกรุเป็นอย่างนี้ครับกรุอะไรแล้วแต่ให้เป็นอย่างนี้นะครับคักกรุนะครับนี่คักกรุนะครับนี่ครับกรุเป็นอย่างนี้ครับจะแห้งอย่างนี้นะครับนี่คือคักกรุนะครับพยายามสังเกตพ่อกรุไว้ให้ได้ครับนี่กรุนะครับนี่พักกรุจะเป็นอย่างนี้จะแห้งๆอย่างนี้ครับกรุร้อนอยู่แล้วครับชัดชื้นเนี่ยไม่ใช่นะครับคักกรุต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ความกรุนี่ครับนี่ครับดูครับนี่คือนี่ครับนี่ครับอะไรสวยไหมครับมีเม็ดหนึ่งครับเม็ดความสวยครับนี่ครับเม็ดอะไรครับเนี่ยขอดูหน่อยครับนี่ครับเม็ดอะไรครับนี่ครับดูกรุให้ดูกรุบางพรมครับจะได้ดูเป็นครับว่าถ้ากล้องเล็กๆกล้องเล็กๆก็ไม่จะไม่เห็นของเพิ่งพวกนี้นะครับนี่ครับดูองค์พระนะครับนี่องค์พระนะครับนี่องค์พระนะครับนี่ครับนี่ครับดูกรุนะครับดูคราบกรุดูรอยพุ่นของพระนะครับนี่ก็พุ่นนะครับนี่ครับเพราะว่าพระเขามีการย่อยสลายแล้วก็เกิดรูขึ้นมาครับพอรูเสร็จก็มีแคลไซด์มีคราบกรุเข้าไปซับไปงอกแคลไซด์ก็งอกอยู่ในกรุในรูนะครับนี่ครับงอกออกมานะครับนี่ครับกรุมองผมจะฟูๆอย่างนี้ครับเป็นฟองเต้าหู้ครับเนี่ยเป็นฟองอย่างนี้นะครับนี่เป็นฟองอย่างนี้นะครับสังเกตไว้นะครับเป็นฟองอย่างนี้นะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือคราบกรุนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับคราบกรุนะครับเนี่ยคือกรุคราบกรุคราบฟองเต้าหู้ครับน้ำมันตังอิ้วนะครับดูครับนี่แหละครับดูเนื้อพระสวยมากครับดูครับเส้นได้ครับดูบิดเบี้ยวครับดูครับเพราะเขาหดนะครับเนี่ยเขาหดตัวครับดูครับนี่ฐานคู่ครับเนี่ยเรียกฐานคู่ครับสมัยโบราณเรียกฐานพิมพ์เส้นได้ฐานคู่อันนี้นะครับพิมพ์เส้นได้นะครับเล็กมากครับดูครับแล้วดูกรอบนะครับดูความชันของกรอบนะครับแบบกรอบผ้านะครับ
มีครับเขาจะเล็กแล้วก็ชันครับนะครับเขาจะชันมากครับตัวนี้เขาจะบิดนะครับเขาจะโค้งครับเพราะเขาจะหกม้วนตรงนี้ครับเอกลักษณ์พระซุ้มจะม้วนแถวๆนี้ครับนี่ครับดูด้านหลังดูด้านหลังขององค์พระนะครับนี่คือพิมพ์เส้นได้นะครับด้านหลังนี่คือพระนี่เขาได้ตอนได้มาเขาก็ขัดนะครับขัดเอาผงออกนะครับแต่ก็ยังเหลืออยู่ครับเห็นไหมครับคราบดินยังอยู่ครับไหมครับคราบดินคราบโคลนยังอยู่ครับแต่ว่าคราบแถวซ้ายจะเยอะกว่านะครับแถวซ้ายจะเป็นใสๆพวกนี้ครับแถวซ้ายขึ้นมางอกขึ้นมาครับนะครับนี่ครับพักงอกขึ้นมาครับไหมครับหรือคือคราบน้ำมันดังอิ้วนะครับแล้วใสๆพวกนี้ก็คือคราบแถวใสนะครับเป็นก้อนๆเป็นก้อนๆแล้วพวกนี้คราบดินนะครับคราบดินคราบกรวดนะครับแต่พานี้เขาได้ผ่านกันเขาขัดมานะครับเขาล้างขับล้างไม่ล้างไม่ได้ครับของผมเนี่ยเขอะเลยครับนี่เขาล้างพอล้างเสร็จพอเพราะสักเขาล้างมานานมากองค์นี้ครับแล้วจะจนแคลไซต์เขาขึ้นมาใหม่ไหมครับดูแคลไซต์ขึ้นใหม่แล้วครับเห็นไหมครับมีแคลไซต์ขึ้นใหม่ครับเห็นไหมครับดูครับดูสักพวกไอ้มวลสารที่จะเป็นที่ของย่อยที่ย่อยสลายได้ไหมครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวพวกนี้ที่เป็นรูๆที่รูๆเกิดจากตรงนี้แล้วครับคือย่อยมวลสารที่ย่อยสลายได้ครับนะครับอยู่ด้านในครับไหมครับเขาจะเน่าเขาหลุดเขาจะเน่าไปแล้วก็เป็นหลุมหลุมเป็นหลุมนะครับนะครับเขาจะหลุมพวกมวลสารแล้วเม็ดเล็กเป็นดำพวกนี้ครับพวกเหล็กไหลผงไฟดำนี่ครับมวลสารเม็ดแดงเม็ดพวกนี้ครับนี่หยกแดงครับนี่ใช่ไหมครับขอดูหน่อยครับอ้าวหยกแดงครับโอ้มังผมมีหยกแดงด้วยคราบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับคราบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์ครับมวลสารครับดูครับเจอแคลไซต์ทับถมหมดแล้วครับถ้าเรามีกล้องเล็กธรรมดาก็มองไม่เห็นพวกมวลสารนี่ครับพวกนี้ครับเนี่ยพวกนี้ไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะครับถ้าไม่มีกล้องดีๆนะครับอันนี้เด็กไหลผงไผ่ดำนะครับเพราะบางผมในมวลสารมีน้อยมากแต่ว่าถ้ากล้องดีๆก็จับขึ้นมาก็จะเห็นนะครับเนี่ยที่กล้องขยายขนาดนี้ครับยิ่งลดไม่รอดนะครับเห็นหมดแล้วครับนี่ครับที่เรามองเห็นเราก็จะเห็นนะครับนี่ครับเห็นไหมพอขยายมาเห็นเลยครับเหล็กไหลพงไพดำนะครับนี่เหล็กไหลพงไพดำครับเป็นดำๆนะครับนี่ครับพวกนี้คาบแถวไซส์ครับนี่ครับเห็นไหมครับสวยครับนี่ครับถ้าคนไม่เคยเห็นครับบางคนพรมนะครับก็ขึ้นเหมือนวัดระฆังครับนะครับเพราะว่าเขามีความเก่านะครับเห็นไหมครับเป็นเม็ดพระธาตุทั้งหมดเลยครับนี่นะครับสวยครับดูความสวยครับนี่เราขยายเต็มนะครับขยายเต็มเราก็จะเห็นเขาสายงอกขึ้นมาครับนี่ครับเขาสายงอกเป็นชั้นชั้นเป็นชั้นชั้นเป็นชั้นอย่างนี้ครับนี่แหละครับแล้วก็พวกเรื่องเหลืองมุกครับน้ำมันต่างอิ้วครับกรุนะครับครับกรุคือกล้องเราทะลุลงไปเลยครับรูปผ่านเลยครับผ่านดูด้านในครับนี่ครับดูครับสวยครับเนื้อสวยครับเนี่ยเราเจาะดูเนื้อเลยครับนี่เราเจาะดูเนื้อพระวังผมด้านในครับสวยมากครับ
เนี่ยคือเนื้อด้านในเขาครับสวยครับนี่ครับอันนี้แขวไซส์ครับนี่แขวไซส์ขึ้นใหม่ครับนี่ครับเห็นไหมครับมีมวลสารนะครับทับดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นี่ครับนี่ครับมวลสารนะครับว่าเราเจาะดูด้านในเราจะเห็นนะครับนะครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับสวยไหมครับดูความสวยบางของผมนะครับเราก็ต้องขยายเจาะเข้าไปข้างในนะครับเราจะเห็นนะครับเห็นของที่สวยๆนะครับ